สำนักงานตำรวจชาติส่งมอบสำนวนการสอบปากคำผู้เสียหายคดีแชร์ Nice Review กว่า 2,000 รายทั่วประเทศให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลังรับเป็นคดีพิเศษขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกแม่ทีมที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยทีมงานนำสำนวนการสอบปากคำผู้เสียหายจำนวน48ลังจากผู้เสียหาย 2,060 รายที่เข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในคดีแชร์ลูกโซ่ Nice Review รับจ้างกดไลค์กดแชร์มาส่งมอบให้กับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลังจาก DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วด้านพลตำรวจโทชวลิศแสวงพืชในฐานะหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำผู้เสียหายกว่า 2,000 รายทั่วประเทศและได้มีการออกหมายจับจนสามารถควบคุมตัวนายณรงค์อินทรีเจ้าของบริษัท Nice Review ได้แล้วนอกจากนี้ยังพบว่ามีแม่ทีม 4-5 คนที่เป็นตัวการสำคัญมีพฤติกรรมในการชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนโดยได้ส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมดให้ DSI แล้วขณะที่นายปิยะสิริวัฒนวรังคุลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าจะมีการออกหมายเรียกแม่ทีม 4-5 คนที่เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำที่ DSI หลังช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อที่จะให้ทันส่งสำนวนสอบสวนให้กับพนักงานอัยการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยข้อมูลจากปปง.ระบุว่าสามารถอายัดทรัพย์ได้แล้วกว่า175ล้านบาทจากความเสียหาย368ล้านบาทกรณีของในรีวิวเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันมีการออกหมายจับและได้จับตัวการสำคัญแล้วเพราะฉะนั้นจะมีการกำหนดระยะเวลาในการฝากขังนะฮะที่ต้องส่งสำนวนให้ทันปัจจุบันทราบว่าอยู่ที่กำหนดฝากที่3แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดอะไรประมาณรอยต่อของเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยจะต้องส่งสำนวนไปแต่ท่านสื่อมวลชนกังวลว่าเอ๊ะเราจะทันหรือเปล่าเราจะมีการขยายหรือไม่คดีนี้ก็อาจจะคล้ายๆของกรณีของแม่มณีอาจจะต้องมีการดำเนินการในฐานความผิดอื่นซึ่งอาจจะต้องขออนุญาตอนุมัติจากท่านอธิบดีกรมสอบสวนเพื่อแตกเลขคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันไปเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าครอบคลุมทุกความผิดครับและทันครับส่วนคดีแชร์แม่มณีจะมีการส่งสำนวนการสอบสวนในวันที่8มกราคมโดยยอดผู้เสียหายล่าสุดมีอยู่ที่ 3,965 รายออกหมายเรียกแล้ว170คนเป็นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับแม่ทีมประมาณ150คนและบุคคลใกล้ชิดผู้ร่วมขบวนการประมาณ20คนอายัดทรัพย์ได้แล้วประมาณ56ล้านบาทจากความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทสำหรับคดีแชร์ Forex 3D จะมีการส่งสำนวนการสอบสวนก่อนวันที่11เมษายนนี้เบื้องต้นมีการสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว 4,446 รายอายัดทรัพย์745ล้านบาทจากความเสียหายทั้งหมดประมาณ800ล้านบาท